่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปาลุ้นเฮส่งท้ายปีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่30ธันวาคม2563รางวัลที่1นะคะรางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ803628ค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลละ 4,000 บาทเลขที่ออกก็คือ336และ804นะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละ 4,000 บาทเลขที่ออกก็คือ924และ321ค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ 2,000 บาทเลขที่ออกก็คือ19ค่ะล่าสุดนะคะ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า PN ได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่ายินดีกับป้าลุนนำเด้อจ้าถูกรางวัลที่1 1ใบจ้ารับ6ล้านเฮงๆรวยๆจ้าทางนี้นะคะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ